นายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตก็ชี้แจงความคืบหน้านะคะการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตว่าพรบ.สรรพสามิตฉบับใหม่ได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้อีก180วันจะมีผลบังคับใช้ซึ่งคาดว่าประมาณวันที่16กันยายน2560จะเป็นการรวมกฎหมาย7ฉบับเข้าด้วยกันนะคะเช่นกฎหมายว่าด้วยสุรายาสูบไพ่ซึ่งใช้มานานแล้วและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตยังบอกด้วยว่าการปฏิรูปภาษีครั้งนี้จะกำหนดอัตราภาษีจริงไว้ในกฎหมายลูกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราการจัดเก็บจริงจะลดลงจากเพดานและจะไม่ให้กระทบผู้บริโภคอย่างแน่นอนแต่จะเน้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นสากลลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเพดานใหม่นี้ก็จะใช้ไปจนถึงปี2580นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าจะมีรายการสินค้าปรับขึ้นเท่าใดซึ่งถือว่าเป็นความลับและจะมีการประกาศก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้เพราะสินค้าบางประเภทมีความอ่อนไหวและอาจมีการกักตุนสินค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามมติครม.อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาถอยอัตราลงมาเพื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่มีนัยยะสำคัญในการที่ไปเพิ่มเม็ดเงินค่าภาษีนะครับในเรื่องการกักตุนถ้าเกิดเป็นมือของลูกค้านะครับซื้อมาแล้วกักตุนไว้แล้วก็อาจจะช่วยจังหวะในการขึ้นราคาเลยก็นั่นก็ต้องมีหน่วยงานอื่นที่ต้องมีหน้าที่นี้อยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องประสานนะครับเราต้องประสานกับหน่วยงานเหล่านี้นะครับซึ่งก็กำลังให้เจ้าที่เขาประสานงานกันอยู่ก็ในภาครัฐเองก็ต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันตอนนี้ก็ทำเรื่องกฎหมายลูกก่อนตอนนี้นะครับเพราะว่า เราต้องทำกฎหมายลูกประมาณตั้ง80ฉบับนะเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของพรบฉบับใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จนะครับใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับสาระสำคัญของภาษีนี้นะคะได้ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บจากเดิมที่จัดเก็บในอัตราตามมูลค่าหรือตามปริมาณแล้วแต่อย่างใดคิดเป็นเงินสูงกว่าเปลี่ยนเป็นจัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณโดยเปลี่ยนฐานการคำนวณภาษีตามมูลค่าจากเดิมสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรใช้ราคาขายณโรงงานอุตสาหกรรมและสินค้านำเข้าใช้ราคาสำแดงนำเข้าหรือว่า CIF นะคะหรือว่ากรณีสินค้าสุราใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายเปลี่ยนเป็นราคาขายปลีกแนะนำและปรับปรุงระยะเวลาการประเมินภาษีจากเดิม2ปีเป็นกำหนดเวลา2ปีขยายได้อีก3ปีรวมเป็น5ปีด้วยกัน